่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะถือเป็นการแก้เกมที่ดีสำหรับเพชรสีแดงครับเพราะจากการเลือกส่งลูกทีมลงสนามของโค้ชเบิ้ลก็ทำให้พวกเขาสามารถคว้าแต้มจากทั้ง2โจทย์การแข่งขันมาได้ด้วยผลการตัดสินเสมอกันของเพชรสีแดงและเพชรสีเหลืองจอดมาแวะแสดงการเทคแคร์ยังหักบ่จางอาชีพคือการโอ้งหางหน้าที่รักก็คือทำใจและถึงแม้เพชรสีน้ำเงินของโค้ชก้องจะพลาดแต้มจากสัปดาห์ที่แล้วไปครับผลคะแนนรวมของเขาในตอนนี้ก็ยังไม่ตกเป็นลำดับสุดท้ายวันนี้ครับถึงเวลาล้างตาของโค้ชทั้ง3สีแผนที่โค้ชก้องเตรียมมาสยบน้องชายทั้ง2คนจะสามารถช่วงชิงคะแนนในวันนี้ไปได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับผู้ชมครับมากแล้วฮะเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3มาสร้างความสุขทุกครัวเรือนนะครับเตรียมพบความสุขกับพวกเราได้จากเพชรทั้ง3สีนะครับเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยและขอต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเริ่มกันที่อโนชเชิญยิ้มสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒิสวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับพร้อมด้วยพี่ๆวงกลาดแบนไอ้นั่นใครอ่ะหัวหน้าวงแล้วคนขับรถก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ต้อนรับพี่ๆกลัดแบนด์เครื่องไทยด้วยนะครับตอนนี้แล้วน่าจะมีโจทย์นี้ด้วยนะฮะมาถึงโค้ชกันบ้างครับเพชรสีแดงครับโค้ชเบิ้ลปทุมราชครับและก็ลูกทีมเพชรสีแดงครับต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินนะฮะโค้ชก้องห้วยไร่เล่นเผื่อด้วยไม่ไหวเพิ่งตื่นไหวเพิ่งตื่นแล้วเหรอตื่นเพิ่งนอนไปนะเบิ้ลเบิ้ลเป็นคนช่วงนี้คืองานเยอะเบิ้ลทำงานเยอะมากทำงานทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเป็นเด็กที่กำลังมีไฟหลายต่อหลายครั้งที่เขาอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขเขาเลยตัดสินใจเอาไฟดีกว่าและลูกทีมเพชรสีน้ำเงินครับมากันที่เพชรสีเหลืองครับโค้ชลำเพลินวงศกรนี่คุณทำเหมือนคุณศึกตระกูลหยางไงนะโอ้โหเล่นเผื่อด้วยเล่นเผื่อด้วยต้อนรับนะฮะทีมเพชรสีเหลืองครับแล้วก็ต้อนรับทีมเอิ้นขวัญด้วยนะครับผมนะครับครบโค้ชทั้ง3สีนะครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3ศิลปินจะถูกแบ่งออกเป็นเพชรทั้ง3สีและแต่ละสีจะถูกนำทีมด้วยโค้ชสุดหล่อทั้ง3ท่านซึ่งในทุกโจทย์การแข่งขันครับ
พวกเขาจะต้องส่งลูกทีมลงสนามทีมละ1คนเพื่อคว้าแต้มการตัดสินจาก2ใน3เสียงของคณะกรรมการแต่หากทีมใดได้รับการตัดสิน3เสียงจะได้รับคะแนนคูณ2ไปครองและกติกาพิเศษในครั้งนี้โค้ชทั้ง3ท่านจะต้องต่อสู้ตามโจทย์เกมที่รายการวางไว้เพื่อชิงแต้มหนีตายในสัปดาห์นั้นให้กับทีมเมื่อแข่งขันถึงโจทย์สุดท้ายทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ทันทีก่อนเข้าสู่การแข่งขันครับเรามีคะแนนให้สะสมกัน1คะแนนจากเกมของเราวันนี้ฮะโค้ชเป็นผู้ทำการแข่งขันนะฮะนั่นคือเกมท่ายเพลงอินโทรนั่นเองว้าวเหมือนเดิมนะเปิดอินโทรเพลงมาถ้าใครรู้ก็วิ่งไปที่ไมค์ครับครับผมแล้วก็บอกชื่อเพลงห้ามจับห้ามซุกหมูห้ามจับไมค์ดึงมาซึ่งเกมนี้ครั้งที่แล้วสีแดงแต่สีแดงเก่งและฉลาดมีวุฒิภาวะแล้วก็มีสมรรถนะมากเพราะติดตอนเด็กติดซาเบาพร้อมนะฮะ5เพลงครับใครได้คะแนนมากที่สุดจะได้คะแนนไปนะครับเริ่มกันที่เพลงแรกมาครับสีน้ำเงินได้ตอบครับบอกกล้าบอกคู่แต่หนูกล้าบอกอ้ายก้องเก่งมากเลยลูกแรกหนูก็รู้เลยเนาะแผ่นแรกแผ่นแรกและคำตอบคือถูกนะครับโอ้เก่งนะท่านคุณวิ่งเลยนะมันคือความภูมิใจของคนบ้านเดียวกันคือเอื้อนขวานี่คนใกล้ๆบ้านผมแล้วเราเห็นเขาประสบความสำเร็จคือได้ออกทีวีการได้ออกทีวีสมัยก่อนคือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากครับก็เลยชอบเพลงนี้ครับเก่งบ่บักล่ะตัดแดวกูจะวันนี้มีเฮ้ยมีฮอต่อไปเพลงที่2มาครับอ้าวโอ้โหคุ้นมากเพื่อนเพื่อนคุณหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าเพื่อนเพื่อนคุณน่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนคุณป่ะดีดาดีดาสีแดงครับโอ้โหหนึ่งสองน้ำเงินได้ครับตอบว่าความเจ็บเน็บแอลแอลออนมันเกินไปคำหนึ่งฮะมันเกินไปคำหนึ่งเกินไปคำหนึ่งเน็บแอลครับถูกครับได้สองข้อแล้วนะฮะต้องเบนครับเบนเพลงต่อไปนี้นะฮะถ้าน้ำเงินได้ข้อนี้คือได้คะแนนไปเลยครับจบเลยเพราะมี5เพลงพร้อมเพลงที่3มาครับสาวกระโปรงเหี้ยนสาวกระโปรงเหี้ยนถูกต้องครับวิ่งแต่ว่าแดงออกมาก่อนเหลี่ยมบอลเหลี่ยมบอลครับผมโดนซุกครับเมื่อกี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมฟุตบอลแล้วคุณถูกเบียดใช่ไหมล่ะไม่ได้ใช้อะไรเหลี่ยมฟุตบอลผมกำลังเหลี่ยมของเขาผมกำลังแลนไปก่อนแล้วครับเมื่อกี้ไม่ฟาววิ่งไปก่อนแล้วโดนซุกก่อนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อขอให้พระเจ้าลงโทษเด้อขอให้พระมาฆ่าแค่เกมไทยเพียงเนี่ยนะน้ำเงินมีสองได้ไปสองข้อนะแล้วก็แดงได้หนึ่งข้อแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเหลี่ยมต้องตามแล้วนะฮะผมรอให้ก่อนเพลงที่สี่มาครับคุณตอบถูกนะหนึ่งสองจิจ๊ะจิจ๊ะนะฮะครับจิจ๊ะถูกครับเขาจะตอบไม่ถูกเลยเมียเขาเนี่ยกระโปรงแทบครอบหน้าเลยสรุปนะฮะสีน้ำเงินได้1คะแนนเอาไม่เป็นไรคะแนนตรงนั้นไม่ได้เอาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าครับต้องพึ่งพาลูกทีมแล้วแต่ผมบอกเลยว่าโจทย์เนี้ยเอาจากผมยากมาก
ผมแค่เห็นชื่อโจทย์แล้วผมรู้เลยว่าเด็กของผมมันของแท้พร้อมเลยครับผมโจทย์ที่1ครับโจทย์ลูกทุ่งเครื่องไทยครับผมเรื่องราวของดนตรีไทยผสมผสานกับบทเพลงที่เลือกมานะครับผมชื่อแดงครับโค้ชเบิ้ลคุณส่งใครฮะพี่โบ๊ทปรัชญาครับเพลงยังยิ้มได้โบ๊ทปรัชญาครับยังยิ้มได้นะครับตัวแทนจากเพชรสีแดงและสีน้ำเงินโค้ชก้องส่งใครครับน้องปะภูพลอยชุมแป้งฉันคือจันดวงน้องปะแป้งพลอยชมพูครับฉันคือดวงจันครับผมสีเหลืองส่งใครครับคุณวิทย์สุวิทย์ครับผมในบทเพลงสาวสองฮะสาวสองครับโอ้เป็นเพลงของน้องเบิ้ลครับคือเบิ้ลเนี่ยมีรายการที่เขาแบบว่าคุยกับแขกรับเชิญแล้วก็แต่งเพลงทันทีผมชื่นชอบแล้วผมชมน้องว่าคือไอเดียที่เราคิดมาทันทีแล้วมันได้ทำงานเลยหลายต่อหลายครั้งที่งานศิลปะงานเพลงนี้มันหายไปเพราะว่าพอคิดเสร็จปั๊บไม่มีเวลาที่จะสานต่อแล้วก็ลืมหายไปเสียดายแต่วันโอ้โหดีมากครับดีนะดีมากครับแต่นิดหน่อยครับเอาไปแล้วครับตอนเริ่มกันที่เพชรสีแดงครับโบ๊ทปรัชญาครับอย่างยิ้มได้เชิญครับสวัสดีครับโบ๊ทปรัชญาครับผมตัวแทนจากทีมเพชรสีแดงครับวันนี้ได้รับโจทย์นะครับลูกทุ่งเครื่องไทยก็เลยขออนุญาตนำเพลงนี้มาครับยังยิ้มได้ของพี่พลพลครับคือสำหรับเพลงนี้นะครับโบ๊ทคิดว่าทุกคนได้ยินเสียงของพี่พลพลจนแบบหลายพันหลายหมื่นครั้งอะเพลงนี้ที่ถูกเปิดซ้ำเพราะมันดังมากแต่ว่าการที่เอามาใส่เครื่องไทยเนี่ยโบ๊ทคิดว่ามันน่าสนใจมากกับการนำเพลงที่ฮิตมากๆกลับมาทำให้คนได้ยินอีกแบบนึงน่าจะสนุกกับสำหรับโจทย์นี้ก็สำหรับ2ทีมนะครับเป็นใครก็ได้ครับสำหรับโบ๊ทคิดว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเพชรตัดเพชรเนี่ยมันมีมูลค่ามากกับศิลปินทุกๆคนที่ได้ลงโจทย์เพราะฉะนั้นก็ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อการเจรนายจากท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับพักเธอจะนิ่มเดี๋ยวพี่ทำต่อเองนะเหนื่อยไหมเนี่ยคนดีของพี่ไม่เหนื่อยเลยจ้ะพี่แค่นี้เองนิ่มทำได้นิ่มอยากช่วยแบ่งเบาพี่เรามาสร้างอนาคตกันนะพี่สัญญานะพี่จะตั้งใจเก็บเงินสร้างตัวเพื่อนิ่มจะได้อยู่สบายมากกว่านี้จ้ะพี่นิ่มเชื่อพี่นะงั้นเดี๋ยวนิ่มไปเตรียมกับข้าวให้พี่นะพี่โบ๊ทรีบทำให้เสร็จล่ะจ้ะหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเหลือเกินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยคิ
ียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินคุ้นเขาหรือขวากน้ำด้วยรักมันคงยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลายทางเก่งนะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทั้งร้องด้วยครับผมแล้วก็เป่าขลุ่ยด้วยครับนะเพลงนี้นี่เวอร์ชันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะไทยๆมันออกลูกไทยๆแล้วก็มีขลุ่ยผสมผสานด้วยคือจริงๆตั้งใจครับตั้งใจว่าคือพอเป็นลูกทุ่งเครื่องไทยแล้วยิ่งเป็นเพชรตัดเพชรเนี่ยบูคิดว่ามันคือห้องเรียนห้องใหญ่ๆของศิลปินเลยขออนุญาตเลือกเพลงนี้ขึ้นมาเรียนครับแล้วก็เครื่องดนตรีด้วยใช่มั้ยลูกใช่ครับโอ้แต่มันเร็วกันมากนะเพราะมันต้องอินโทรก็ต้องเป่าช่วงโซโล่ก็เป่าแล้วก็ต้องร้องเข้าเลยนะใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะโค้ชครับผลงานของลูกทีมครับโอ้เชื่อใจอยู่แล้วครับคนเนี้ยแต่แอบลุ้นว่ากลัวเขาแบบควักไมค์มาเป่าไม่ทันเลยนะเอาว่าเป่าไมค์แทนเลยใช่ไหมสิ่งแรกเลยคือที่ชอบในตัวพี่โบ๊ทเขาเป็นคนที่เขาจะเข้าใจในงานแบบละเอียดยิบมันอยู่ที่ว่าวันนั้นเขาจะมีสมาธิกับสถานการณ์น้อยมากเพียงใดแค่นั้นซึ่งเป่าขุยไม่ใช่แค่ครั้งแรกในซีซั่นแรกที่เราเคยอยู่ด้วยกันเขาก็เคยทำให้เห็นแล้ววันนี้ก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของพี่โบ๊ทว่าเวลาที่การบิดเสียงจริงทุกคนจะชอบแกล้งให้ผมร้องให้ฟังคือการร้องสติงให้เป็นลูกทุ่งอีสานแต่วันนี้ได้เห็นซึ่งเป็นเพลงอุ่นๆนะของพี่พลพลแล้วต้องมาบิดแปลเสียงให้เป็นลูกทุ่งภาคกลางทั้งใส่ลูกเอื้อนความเป็นไทยเข้าไปบวกกับขุยอีกผมเชื่อว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วพี่บิ๊กผลงานของทีมครับครับวันนี้พี่โบ๊ทเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยครับตอนพี่เป่าพูดเป่าถุยฮะลูกเป่าพูดนะฮะมันมีเสน่ห์ครับพี่แล้วก็ผมแอบลุ้นพี่ด้วยนะครับเวลาควงไมค์ออกขึ้นมาแล้วก็สลับมาเป่าคลุยใช่ครับไม่รู้ว่าพี่จะพลาดหรือเปล่าแต่ว่าพี่เก่งครับมันแตะหัวใจมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมโอ้มันลุ้นตามันเนาะลุ้นไม่ไอ้ลุ้นตาไม่ได้ลุ้นพี่บอสลุ้นไอ้เนี่ยพูดเนี่ยซับครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นอีกหนึ่งความสามารถของพี่บอสครับผมแล้วก็วันนี้ผมได้ยินเสียงคุยแล้วรู้สึกดีคิดถึงเพราะว่าพ่อผมก็เคยเป่าให้ฟังบ่อยๆครับผมขอบคุณนะครับอโนดครับดีนะผมว่ามันเป็นการฟังเพลงอีกมิตินึงอ่ะยิ่งขึ้นมาก่อนอินโทรดนตรีจะมาเนี่ยเขาโรยมาด้วยขลุ่ยเขาเดียวๆเขาซ่อนความเป็นลาวดวงเดือนไว้แต่เขาเป่าแบบทางไทยสมัยใหม่
แทนที่จะเป่าแล้วอาจจะเดาออกเลยว่าเพลงนี้เป็นราวดวงเดือนแต่การสะบัดนิ้วของของโบ๊ทเก่งมากเลยลูกถือว่าเป็นคนที่มีสวรรค์ที่สุดเป็นความสวรรค์มหาเสียเชียร์แล้ววิธีการร้องของโบ๊ทเนี่ยสิ่งที่ชอบก็คือพลพลเนี่ยเขาเป็นเสียงที่นุ่มลึกแล้วเราจะปรับยังไงให้มันมีความเอื้อนความพลิ้วไหวมีความเป็นกลิ่นของลูกทุ่งการปรุงอาหารถ้าเป็นอาหารนี้มันเป็นรสชาติเหมือนจะคุ้นเคยแต่มันอร่อยกว่าที่เคยกินครับขอบคุณครับครับผมแม่สุครับโอ้โหเก่งมากๆเลยลูกวันนี้เหมือนโบ๊ทได้โชว์ความสามารถอีกอย่างหนึ่งให้แฟนๆเพชรตัดเพชรแล้วก็ให้ทุกคนในห้องเรียนเนี่ยได้เห็นอยากบอกว่าได้ทั้งคะแนนความยากความเก่งคือยากมากนะลูกเป่าเสร็จต้องควักไมค์ออกมาร้องเนี่ยเราลุ้นนะถ้าคนลมไม่เยอะพอเนี่ยคนทนเสียงไม่ได้เหมือนมันจะต้องเป๋ไปละแต่โบ๊ทเอาอยู่ทุกช็อตที่แบบเป่าเสร็จแล้วก็ควักไมค์เป่าเสร็จแล้วควักไมค์แอบลุ้นมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับแต่โบ๊ททําได้วันนี้ทั้งการแสดงก็เก่งนะคะแต่ถ้าในความรู้สึกของแม่การมาปรับเป็นลูกทุ่งเครื่องไทยแม่ว่าการเอื้อนนะลูกมันอาจจะต้องดีไซน์ให้มันลงตัวมากกว่านี้นิดหนึ่งมันแม่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งกับการเอื้อนบางช็อตมันอาจจะมีอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะนะอาจจะแบบร้องตรงๆแล้วเอื้อนท้ายร้องตรงๆแล้วเอื้อนท้ายมันจะช่วยผ่อนแรงให้โบสถ์มากกว่านี้นะคะแต่นี่ก็สุดยอดมากครับครูครับเครื่องดนตรีไทยเท่าที่เห็นโบสถ์แสดงออกไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะมันเยอะไปหมดเลยและทำอย่างชำนาญด้วยนะสั่งได้ไม่ต้องเหมือนไม่ต้องซ้อมอะไรเยอะประมาณนี้นะครับเก่งมากการร้องก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าจะมีจุดอ่อนครูมองว่าการออกแบบโหดร้ายกับตัวเองไปหน่อยคือการเป่ามันกินลมอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอวางจากเป่าก็ดึงไมค์ออกมาร้องนี่มันก็เหนื่อยหน่อยนะสมชื่อเพลงเลยสมคำขึ้นต้นเลยภาพรวมมันก็เลยมีจุดอ่อนเล็กๆเวลาที่โบ๊ทแบบไม่มีช่องหายใจเลยมันก็จะกดตัวโน้ตบางตัวมันอาจจะไม่หนึบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองนะครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับได้โชว์ทั้งการร้องและการเล่นเครื่องดนตรีไทยด้วยตัวเองถือว่าเตรียมตัวมาอย่างดีจัดเต็มแบบครบเครื่องไปเลยแหละครับสำหรับโชว์นี้ผ่านไปแล้วแหละครับสำหรับโบ๊ทปรัชญาจากทีมเพชรสีแดงในวันนี้โชว์ความสามารถทั้งการร้องและการเล่นได้แบบจัดเต็มงัดทุกไม้เด็ดมาเพื่อคว้าคะแนนช่วงนี้ครับโค้ชก้องขอส่งมือดีประจำทีมสาวเสียงใสตลอดกาลป้าแป้งพลอยชมพูในบทเพลงฉันคือดวงจันทร์เสียงหวานๆในสไตล์เครื่องไทยจะคว้าแต้มแรกให้กับทีมได้หรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีค่ะป้าแป้งพลอยชมพูนะคะเป็นตัวแทนจากเพชรสีน้ำเงินค่ะวันนี้นะคะได้รับโจทย์ลูกทุ่งเครื่องไทยค่ะในบทเพลงฉันคือดวงจันทร์ของโมนิก้าค่ะที่เลือกเพลงฉันคือดวงจันทร์มาร้องในโจทย์นี้นะคะเพราะว่าเพลงนี้มันมีความกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงอะค่ะแต่ว่าตัวดนตรีของต้นฉบับเนี่ยเขาเป็นแบบสากลนิดนึงแป้งก็เลยอยากจะหยิบมาร้องให้มันเป็นแบบมีความเป็นไทยผสมเข้าไปใส่เครื่องไทยคิดว่าน่าจะเท่มากๆค่ะค่ะก็ฝากถึงพี่โบ๊ทกับพี่วิทย์ด้วยนะคะหนูบอกเลยว่าโจทย์นี้เนี่ยหนูสวยที่สุดเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวต่าง
ีน้ำเงินนะฮะปะแป้งพลอยชมพูครับเธอคือเด็กจังท้าทายไหมลูกโจทย์นี้กับเพลงนี้ที่เลือกมาท้าทายมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแป้งชอบเพลงนี้ค่ะพี่พันธ์แล้วก็แบบอยากได้ยินเพลงนี้ในที่มีดนตรีไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยพอดีกระโจทย์เลยใช่แล้วแป้งก็แบบอยากร้องพอดีก็เลยโหเหมาะเม่งมากค่ะโค้ชครับผลงานของลูกทีมครับคือสะกดวิญญาณมากเสียงสะกดจิตเรามากซึ่งกำลังจะมองภาพไปตอนที่ป้าแป้งเวอร์ชันเพชรตัดเพชรซีซั่นแรกที่อยู่กับโค้ชเบิ้ลนะครับซึ่งก็ถูกเกาเรื่อยๆจากแฟนๆพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์นะครับอาจจะเป็นคำพูดที่ซ้ำๆเดิมๆน่าเบื่อนะครับแต่ก็ยังอยากจะพูดต่อว่าการถูกเจรไนเนี่ยคือการขัดออกเรื่อยๆอะไรที่มันดีอยู่แล้วแต่มันยังไม่เหมาะกับเหลี่ยมนี้ครูบาอาจารย์เห็นท่านก็ขัดต่อโอเคเราอาจจะสูญเสียสิ่งที่เราชอบสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่แล้วแหละคิดว่าเสียงแบบนี้การแสดงแบบนี้การทำแบบนี้บนเวทีมันสุดยอดแล้วสำหรับฉันแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันต้องมองรอบๆก็มีความสุขกับเขาดีใจแทนครอบครัวก็คงจะนั่งดูลูกสาวร้องเพลงอย่างมีความสุขสะกดจิตมากครับแค่นั้นครับครับผมพี่เบลครับจริงๆแล้วน้องร้องเพลงอะไรก็พอไปหมดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นเพลงที่พี่เบลก็ชอบเหมือนกันโดยปกติแล้วเพลงนี้ถ้าร้องตามต้นฉบับยากอยู่แล้วค่ะแต่พอน้องเอามาร้องแบบเป็นสำเนียงไทยแล้วก็มีดนตรีไทยแล้วแบบน้องสะกดคนดูแบบที่พี่ก้องบอกแล้วคือในใจก็คือยังประมาณว่าไม่อยากให้น้องจบเลยยังอยากฟังต่ออีกค่ะวันนี้ปะแป้งเป็นสาวขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณค่ะพี่แมนเคยจินตนาการว่าถ้าเพลงนี้ถูกดีไซน์ให้เป็นผสมผสานกับดนตรีไทยจะเป็นรูปแบบไหนจะออกมายังไงครับก็จินตนาการมาตลอดแล้ววันนี้มาได้ยินได้ฟังจากปากคนที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะอย่างเช่นป้าแป้งนะครับก็ภาพที่จินตนาการไว้ครั้งก่อนก็วันนี้ได้มาเห็นภาพวันนี้เหนือจินตนาการครับสุดยอดครับขอบคุณค่ะครับผมอโนดครับวันนี้หนูไปได้กลมกลืนน่ะนั่นหมายถึงว่าองค์ประกอบของดนตรีกลัดแบนด้วยแล้วตลอดเวลาจะคลอด้วยระนาดด้วยไม้นวมตลอดนะฮะแต่มันเป็นศาสตร์และศิลป์มากๆเลยเพลงนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยซอไอ้นี่เขาเรียกซออะไรนะพี่ซอด้วงซอด้วงมันมีซออู้ด้วยใช่ไหมถ้าซออู้ก็อู้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 อะไรนี่อีกซออะไรฮะซอรี่เสียใจเอ้ยมีคนหาแล้วพอละงั้นไม่พูดอะไรเชิญเชิญครับผมแม่สุครับซุปเปอร์เพราะยังไม่รู้จะพูดคำว่ายังไงมันเพราะมากๆแก้วเสียงของหนูหรอกพรสวรรค์ทุกอย่างที่สวรรค์ให้มาเนี่ยไม่รู้จะติอะไรเพราะป้าแป้งทำได้แบบสมบูรณ์แบบแต่สิ่งถ้าถามว่าอยากได้อะไรอีกไหมแม่ยังอยากได้อยู่อีกแล้วอยากได้บอดี้ช่วยนิดนึงในขณะที่ร้องอะหรอในขณะที่ร้องเวลาต้องโหนเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันหนูนิ่งเกินไปพอเพิ่มนิดหน่อยมันก็ตามฟิลนะลูกไม่ได้แบบประดิษฐ์มันขึ้นมาทุกอย่างให้มันไปตามฟิลที่เสียงมันออกมาเท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากครูครับเสียงเพราะร้องเก่งแล้วก็เป็นเสียงที่พิเศษอย่างที่ทุกคนรู้สึกนั่นทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าป้าแป้งจะเจรไนตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างไรซึ่งวันนี้มันก็ตอบโจทย์ที่ทุกคนคาดหวังอยากให้หนูเป็นคือเราเห็นความเก่งเห็นความใช่แล้วก็เห็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวป้าแป้งโดยบุคลิกของคนบุคลิกของเสียงเหมือนได้หมดลูกวันนี้ในแง่ของการร้องวันนี้ถ้าครูมองในนามของคนฟังเพลงลูกทุ่งเนี่ยอยากให้หนูร้องดังมากขึ้นหรือขยับไมค์ลงมาให้มันอยู่เมื่อกี้วางไมค์เหมือนมันอยู่ในส่วนบนมากกว่าส่วนทีนี้เสียงมันที่ส่งมาถึงคนฟังหน้าเวทีเนี่ยลูกมันยังเบาอยู่มันอร่อยแต่ไม่อิ่มนี่เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็คือเมื่อหนูได้มาครบแล้วเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนเขาอาจจะต้องรอให้คนมาเจอแล้วก็พาหนูไปสร้างแต่กับวันนี้นี่ครูไม่มั่นใจว่าหนูลงมือหรือยังเราอนุญาตให้ตัวเองเป็นนักร้องได้เลยนะลูกวันนี้การเป็นนักร้องไม่ต้องรอสเต็ปจากบ้านมาเวทีและไปค่ายเพลงและไปดังไม่ใช่นะพื้นที่ของแอปพลิเคชันหลายที่มากที่เปิดให้เราได้ลงมือทำสร้างตัวเราเองสร้างจนรายการทีวีต้องไปตามเรามาออกทีวีครูอยากให้หนูหาพื้นที่เพื่อที่จะแสดงออกแบบนั้นแล้วก็สื่อสารไปแบบนั้นและจะเป็นการอนุญาตให้ตัวเองเป็นศิลปินโดยไม่ต้องรอใครลงมือนะลูก
สู้ต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยครับพอดีขอเสริมครูสลาสักนิดถ้าใครอยากติดตามปะแป้งนะไปดูใน TikTok ผมฮะเขาร้องสดโดยไม่มีดนตรีเลยเพลงหอบฝัน 3-4 วันตอนนี้คนตามเข้าไปดูและชื่นชมเขา 500,000 วิวแล้วครับลองเข้าไปฟังหอบฝันปะแป้งร้องสดไว้ดีมาก TikTok โน้ตเชิญยิ้มตลกที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยครับครับผมฝากไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมกันได้ดีไหมลูกได้ไอเดียไหมวันนี้ได้ได้ทุกครั้งอ่ะที่ได้เจอพ่อครูแม่ครูของหนูเนี่ยเขาก็จะแบบแนะนำแล้วก็อยากให้หนูมาลงมือกับทางโซเชียลมากขึ้นจะได้แบบเขาเรียกว่าไงมีคนยังติดตามเราอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ค่ะครูเนาะค่ะพอยุคสมัยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามตามให้ทันโลกยุคใหม่นะครับผมฟังเพลินจนหาข้อผิดพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะการถ่ายทอดของป้าแป้งในวันนี้ทำให้โค้ชและก็คณะกรรมการประทับใจในความสามารถที่มากยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งครับเป็น2บทเพลงที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วครับแต่ลูกทีมจากเพชรทั้ง2สีก็ยังถ่ายทอดเนื้อหาออกมาในดนตรีสไตล์เครื่องไทยได้อย่างลงตัวยากต่อการตัดสินของคณะกรรมการจริงๆช่วงนี้ครับจึงต้องวัดกันที่ผลงานสุดท้ายจากเพชรสีเหลืองบทเพลงสาวสองจากต้นฉบับอย่างโค้ดเบิ้ลที่วันนี้จะถูกถ่ายทอดด้วยวิทย์สวิทย์เจ้าชนะคู่ต่อสู้ไปได้หรือไม่ไปชมกันครับสวัสดีครับผมวิทย์สวิทย์ครับตัวแทนจากเพชรสีเหลืองครับสำหรับโจทย์ลูกทุ่งเครื่องไทยที่ผมได้รับมอบหมายในรอบนี้ผมเลือกเพลงสาวสองครับของโค้ดเบิ้ลปทุมราชครับสาเหตุที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าวิทย์อยากลองทำดูมันเป็นเพลงเวลแล้วก็เอามาใส่เครื่องไทยวิทย์ว่ามันน่าสนใจดีก็ฝากถึงทั้ง2สีนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินวันนี้ทำให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับเราไปประชันกันบนเวทีเดี๋ยวรู้เลยเอามาในวิทย์เขาจะเล่นเองไปเล่นหมากเก็บกับผู้หญิงไปเฮ้ยไม่เอามาเอามาฮีโร่ของเราจริงๆไม่เป็นไรเลยวิทย์เพื่อนรักคู่สวัสดีครับไอ้พอดีผมเป็นศิษย์เก่าอยู่นี่ผมแวะมาผมว่าจะมาหาคู่เพ่นสีคู่เพ่นสีอยู่บ่ครับวิทย์เพื่อนรักไม่ได้เจอตั้งนานนี่โดนแกล้งอยู่ปะเนี่ยอย่าว่าคือสิรู้จักผมโถเพื่อนรักข้าเองชาชายไงนี่ชาชายเพื่อนชาชายเพื่อนรักเขาจำตุ้มขี่แมงวันตัวได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ชื่อชาชายแล้วนะชื่ออย่างตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นมีมี่แล้วไงล่ะมีมี่มีพอมตกใจละสิเดี๋ยวไปตามครูให้นะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเขาถ่ายอยู่นี่เด้อป๊าดอัศจรรย์ใจโอ้บักแตงโมจินตลาบักชาติชายไงมากมันเป็นผู้สาวว้าวหน้าเป็นนายถึงคำนำหน้าเป็นนายแต่สามไว้มีออร่าเขียนคิ้วเขียนตาหุ่นก็เหมือนนางงามผู้ชายหลายคนเฝ้าจับจองยิ่งในสยามแต่พี่ไม่ค่อยตามรักนวลน้องสาวสองของอายเธอสวยดังเทพธิดาเธอสวยดังเทพธิดาหล่นมาจากฟ้าร้อยปีมีคนช่างสวยแยบยลดังสายฝนที่ล่วงลงมากระทบลงดินเป็นสายน้ำตามท้องนาแต่โชคชะตาให้นางฟ้าลงมาเป็นชายเห็นกันมาตั้งแต่น้อยๆบ่คิดบ่ฝันว่าสิฮู้งามปานนี้แต่ได้ละ
ละซื้อว่าชาติชายพ่อใหญ่ขึ้นมาจะซื้อว่ามีมีตั้งแต่กี่ละมักอุ่นตะแมนพ่อใหญ่ขึ้นมามักตุ๊กตาบาร์บี้ใหญ่ขึ้นมาจะหูงามอีหลีใหญ่ขึ้นมาจะหูงามอีหลีชาติชายคนอีอุ้ยมีของอายมีตกลุมรักรักเธอถึงเป็นสาวสองมีแอบหมายปองถึงน้องมีคำนำหน้าเป็นนายยุคเมืองไทยพรีเมียมมีความเท่าเทียมทางเพศหลากหลายน้องจะเป็นหญิงหรือชายแต่สำหรับอายเจ้าคือไม้ดีซอยซอยพี่น้องฟังซอยเอ็นกี้เบิร์ดเจอขาดไปเตยมีเมียเปลี่ยนผู้หญิงมันเชยมีเมียเปลี่ยนกระเทยมันจังอินเทรนซ้ำอีกก็ว่าซอยคำนำหน้าเป็นนายถึงคำนำหน้าเป็นนายแต่สามใบมีออร่าเขียนคิ้วเขียนตาคนก็เหมือนนางงามผู้ชายหลายคนเฝ้าจับจองยิ้มในสยามแต่พี่ไม่คอยตามรับนวลน้องสาวสองของอายเธอสวยดังเทพธิดาเธอสวยดังเทพธิดาหล่นลงจากฟ้าร้อยปีมีคนช่างสวยแยบยลดังใสคนที่ล่วงลงมากระทบลงดินเป็นสายน้ำตามท้องนาแต่โชคชะตาให้นางฟ้าลงมาเป็นชายเห็นกันมาตั้งแก่น้อยๆบ่คิดบ่ฝันว่าสิผู้งามปานนี้แต่นั่นจะซื้อว่าชาติชายผู้ใหญ่ขึ้นมาจะซื้อว่ามีมีตั้งแต่กี่ละมักอุ่นตาแมนผู้ใหญ่ขึ้นมามักตุ๊กตาบาร์บี้ใหญ่ขึ้นมาจะผู้งามอีลีนี้ใหญ่ขึ้นมาจะผู้งามอีลีชาติชายคนดีเอ้ยมีมีของอายพี่ตกหลุมรักรักเธอถึงเป็นสาวสองยังอยากครอบครองถึงน้องมีคำนำหน้าเป็นนายยุคเมืองไทยพรีเมียมมีความเท่าเทียมทางเพศหลากหลายน้องจะเป็นหญิงหรือชายแต่สำหรับอายเจ้าคือไม้ดีน้องจะเป็นหญิงหรือชายเจ้าคือไม้ดีก่อนนะวิทย์ครูติดคุยธุระอยู่อ่ะฮะครูเป็นสีบ่บ้างใช่กระสันเกิดระวังรอครูเป็นสีเฮาไปเล่นฟันดาบกันหลังห้องน้ําพุ่นสนามเด็กเล่นพุ่นเนาะตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยเดี๋ยวพี่พันมาวิทย์ไปไหนกันเนี่ยโอ้โหเห็นบอกมาเยี่ยมเพื่อนเป็นคุณครูเป็นไงบ้างอ่ะก็ไปรื้อฟื้นความเก่าความหลังนะครับปรบมือให้วิทย์สุวิทย์ด้วยนะครับแล้วจริงๆต้นฉบับมันบีดความเร็วมันขนาดนี้ไหมพี่เบิ้ลบีดเร็วประมาณนี้เลยครับเพราะว่าตัวมาสเตอร์ที่ทำดนตรีใหม่จะเร็วขึ้นแล้วก็คีย์สูงขึ้นแล้วร้องกัน3คนใช่ไหมสามคนเบิ้ลต้องเตตาต้าโอ้นะฮะก็ใครสนใจก็ไปติดตามฟังได้ที่ช่องไหนฮะช่องทางไหนบ้างรายการเบิ้ลท็อกมิวสิกครับเป็นรายการแต่งเพลงสดครับผมแล้วก็ทำออกมาเป็นเพลงเต็มๆไหมฮะจะมี EP 3ปล่อยออกมาแล้วครับก็คือพี่กวางคีราพันธ์เพลงฉันมีเล่าขอมีถือเพลงแรกคืออ้ายยินดองน้องลาบบัวซึ่งทำเป็นวีออกมาแล้วเพลงนี้ก็ถ่ายมีปล่อยไปแล้วครับก็ปล่อยไปช่วงปลายสิงหาที่ผ่านมาครับครับก็จะมีอีกหลายเพลงครับในซีซั่นแรกจะมี11เทปนะก็ไปติดตามกันได้นะฮะโอ้แต่มันสนุกนะแล้วเนื้อหามก็น่าติดตามด้วยนะใช่ครับมันโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะตลอดท้ายๆเป็นไงบ้างท้ายๆท้ายๆเริ่มเหนื่อยครับมันสนุกอ่ะนะมันแบบมันมีความสุขกันเลยนะฮะโค้ชครับผลงานของลูกทีมฮะ
มันเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยครับผมไม่ว่าดนตรีจากพี่กระดาษแบนนะครับที่ดีไซน์ออกมาพร้อมกับตัวตนของวิทย์นะครับผมที่ได้นำเสนอความเป็นอยู่ของอิรินะครับผมเพราะว่าผมก็ติดตามเขาผมเห็นเขาแต่งเพลงเป็นทำนองเหรอทำนองเตยเขาเอ่ยทำนองเตยมันบอกครับเตยโขงของเตยโขงเป็นทำนองเตยนะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงอีสานบ้านเฮาอยู่แล้วที่มันทำนองคล้ายๆกันแบบนี้หลายนะครับซึ่งเขาออกมาเนื้อหามันก็ร่วมสมัยนะครับกับยุคปัจจุบันนะครับแล้วผมก็คิดว่าเพลงเนี้ยเอาไปเล่นหน้าเวทีเนี่ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ให้ทุกคนมาเอนจอยกับเมื่อกี้เราแทบผมไม่คิดถึงเรื่องการประกวดเลยผมกลับแนวมามันเป็นโชว์หนึ่งที่วิทย์ได้ทำขึ้นนะครับกับทางรายการได้ทำขึ้นผมประทับใจมากครับสุดยอดครับครับผมขอบคุณครับพี่เอิ้นขวัญครับผลงานของทีมเราครับก็ตอนแรกเห็นหน้าวิทย์แบบเหมือนจะนิ่งๆเงียบๆนะคะเหมือนหัวหน้าทีมหนูค่ะนิ่งๆเงียบๆครับแต่อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อพอจับไมค์ร้องเพลงเท่านั้นแหละเขาแบบว่าพาทุกคนสนุกสนานเต้นแบบกันแบบม่วนแห้งนะคะแล้วก็ได้คะแนนไหมวันนี้ผมอยากได้มีมี่อ่ะตอนเนี้ยประทับใจมากค่ะเก่งมากค่ะสุดยอดครับขอบคุณครับพี่สมมาตรครับผลงานของน้องวิทย์ครับมาทีไรก็ได้สนุกทุกทีนะครับกับเสียงน้องวิทย์นะครับเสียงชัดเจนครับเสียงดีทำได้ดีเหมาะกับสไตล์ของวิทย์ครับชัดเจนครับดีมากครับผมขอบคุณครับพี่ตั๊ดครับพี่ตั๊ดเป็นอะไรที่ลงตัวมากถ้าเป็นเปรียบเทียบใส่กับอาหารนะครับเป็นลาบจานหนึ่งที่จัดจ้านมากแล้วก็แทบจะไม่มีที่ติเลยก็สุดยอดครับครับผมขอบคุณครับอนุชครับก่อนอื่นต้องขอพูดเพลงนี้ต้องยกผลประโยชน์ให้กับเบิ้ลปทุมราชจริงผมชอบเบิ้ลเนี่ยชอบเด็กคนนี้มานานแล้วคิดอะไรได้ทำอะไรได้ทำเลยวันนั้นผมดูเขาตอนสดพอดีตอนที่เขาทำแล้วเขาร้องกันมันมีความชุลมุนแต่มันน่ารักมากแล้วมาอยู่ในปากของวิทย์วันนี้ในการร้องสดเล่นสดนะอย่างที่บอกว่าของวงกะหลัดแบนด์เขาก็ดีไซน์ดนตรีให้สนุกคือเสียงก็สนุกแล้วไอ้เพลงในต้นฉบับเขาก็สนุกความสนุกอยู่ในตัววิทย์เนี่ยรักษาไว้ครับผมขอบคุณครับนายสุดครับโอ้โหยังคักเลยเพลงนี้มันเหมาะกับวิทย์มากเลยหรอกมันเหมาะกับหนูมากเลยมันลงตัวกับหนูทุกอย่างทั้งเรื่องของอารมณ์เพลงทุกอย่างมันดูโชว์แล้วเพลิดเพลินแล้วทุกคนสนุกด้วยวันนี้แม้ว่าเป็นอีกเพลงที่วิทย์ทำได้ดีมากๆครับขอบคุณครับครูครับถือว่าเห็นตรงกันนะวิทย์กลับมาเพชรแต่เพชรรอบนี้นี่มาใช่ไม่พอมาสุดด้วยนะครับการแต่งกายก็หล่อเหมือนว่าชุดแบบนี้ลงตัวกับวิทย์ร่วมสมัยมีความเป็นอีสานแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับโดยเฉพาะกับได้กลอนลำดีๆจากเบิ้ลมานี่ก็ยิ่งลงตัวเหมือนแต่งให้วิทย์เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นภาพรวมดีมากครับตั้งเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบเลยแต่อาจจะมีจุดอ่อนเรื่องไปกับจังหวะในตอนลำเต้ยนะคือว่าเหมือนวิทย์ชินกับทำนองลำเต้ยที่ไปตีกลองแบบปกติแต่ที่กระดาษแบนตีเมื่อสักครู่มันเป็นอีกลวดลายหนึ่งแต่พอเราชินกับการสับคำที่มันเร็วกว่ามันเลยไม่หนึบกับดนตรีในช่วงเฉพาะช่วงหมอลำนะแต่นอกนั้นก็ถือดีหมดครับขอบคุณครับครับผมครบทั้ง3สีเรียบร้อยครับเชิญอีก2สีบนเวทีครับเชิญครับมาลุ้นคะแนนในโจทย์นี้กันนะครับคะแนนณขณะนี้นะฮะสีแดง6คะแนนครับสีน้ำเงินได้เพิ่มจากการเล่นเกมมานะครับผมได้ไหมฮะได้เพิ่มมานะฮะเป็น8คะแนนครับขอบคุณหลายๆท่านผู้ใหญ่เวรและสีเหลือง9คะแนนมาลุ้นคะแนนในโจทย์นี้กันครับเริ่มที่ใครก่อนครับเรียงคุณครูสลาให้ใครครับลุ้นนะโจทย์นี้ฮะแดงน้ำเงินเหลืองครับสีไหนดีโบ๊ทได้เก่งแป้งได้เพราะวิทย์ได้สุดเสมอครับเสมอครับคนละ1เสียงจากคุณครูสลานะครับท่านที่2ครับแม่สุให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับมีลุ้นครับมีลุ้นนะวิทย์ได้สุดแต่แป้งได้เพราะโบ๊ทได้เก่งก็เลยเสมอครับเสมอครับ2เสียงเท่ากันตอนนี้ตัดสินเสียงสุดท้ายครับผมพร้อมนะฮะเอาสิมาสิอโนทให้ใครครับส
เสียงตัดสินครับแดงน้ำเงินเหลืองครับสีไหนดีปะแป้งสวยให้เสมอเลยครับชมปะแป้งคนเดียวเหรอฮะครับผมจะให้แยกจากสองคนเนี่ยจะแยกยังไงวะเสมอครับ3เสียงเท่ากันก็รับไปสีละ1คะแนนขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นการเปิดสนามโจทย์แรกได้อย่างสวยงามเลยครับสำหรับผลงานของเพชรทั้ง3สีเพราะจากการเตรียมตัวเป็นอย่างดีของโค้ชและก็ลูกทีมทำให้พวกเขาครับรับไปทีมละ1แต้มความเก่งของเพชรทั้ง3สีในวันนี้นี่แหมไม่แพ้กันเลยจริงๆเลยครับทำให้โจทย์ลูกทุ่งเครื่องไทยครับเพชรทั้ง3สีคว้าไปทีมละ1แต้มช่วงนี้จึงต้องสู้กันต่อครับกับ3บทเพลงที่จะมาพร้อมจังหวะสุดแดนความแปลกใหม่และความลงตัวจะลงเอยที่ทีมเพชรสีอะไรเชิญรับชมกันต่อได้เลยครับคะแนนตอนนี้นะครับสีแดง7คะแนนสีน้ำเงิน9คะแนนและสีเหลือง10คะแนนแล้วครับผมเอาละครับเราเข้าสู่โจทย์ที่2ครับลูกทุ่งEDM ครับครับผมอิเล็กทรอนิกส์แดนมิวสิก EDM นะครับผม EDM ใช่ครับแม่นผมเอาส่งใครฮะน้องเอิ่งเอ่ยประภาวรินทร์ครับบทเพลงครับผมใหญ่แลมน้องเอิ่งเอ่ยครับใหญ่แลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังใหญ่แลมแบบ EDM กันบ้างนะฮะสีน้ำเงินส่งใครครับทับชีวินไห่ฮงงอ่องไงง่องใช่ไหมใช่ผมจะพูดอย่างนั้นแหละครับพ่อแว่นท็อปชีวินไงง่องครับเพชรสีเหลืองครับโค้ชลำเพลินส่งใครฮะคนนี้นะครับพี่เอิ้นขวัญวรัญญาครับผมกับผลงานเพลงน้องนอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับครับพี่เอิ้นขวัญนะครับผมเริ่มกันที่สีเหลืองนะฮะพี่เอิ้นขวัญวรัญญาครับน้องนอนไม่หลับเชิญครับเอิ้นขวัญวรัญญาลูกทุ่งสาวเสียงคุณภาพระดับต้นๆของวงการที่ปล่อยผลงานเพลงหลากหลายสไตล์และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดที่ผ่านมาเช่นบอกกล้าบอกครูสั่งน้ำตาไม่ได้และบทเพลงดังทุกยุคทุกสมัยที่มียอดวิวสูงถึง200ล้านวิวอย่างคนต่อบ่อยู่การมาของเธอในวันนี้ครับจะทำให้โค้ชลำเพลินและทีมเพชรสีเหลืองตะลึงในความสามารถสักแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากทีมเพชรสีเหลืองจ้าวันนี้นะคะเอิ้นขวัญก็ได้รับโจทย์นะคะเป็นโจทย์ EDM นะคะเพลงที่นำมาร้องในโจทย์เพลง EDM ในวันนี้นะคะก็คือเพลงน้องนอนไม่หลับของแม่ไฮนั่นเองนะคะกับเอิ้นขวัญลุคแบบนี้คนที่แบบเคยร้องเพลงช้าๆเศร้าๆมาจะเป็นอย่างไรนะคะต้องบอกว่าวันนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะสำหรับความมั่นใจน่ะคือเอามาเต็มร้อยมาเต็มร้อยมากๆเลยต้องบอกว่าจะตั้งใจทำโจทย์นี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วบอกได้ว่าไม่เคยเห็นเอิ้นขวัญในลุคนี้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วระวังไว้นะคะตรงไหนทำท่าแล้วจะชกตรงนี้
กกระสายน้องนอนไม่ได้ร่างกายอ่อนเพลียเต็มที่อาคมตาหลับไปฝันตกกระจายทุกทีหนูฝันเห็นพี่อาทำท่าแล้วจะจับตรงนั้นอาทำท่าแล้วจะจับตรงเนี้ยทำท่าแล้วจะบีบตรงนั้นอาทำท่าแล้วจะบีบตรงเนี้ยว้ายหนูก็ตกใจคือผลงานของพี่เอิ้นขวัญนะครับตัวแทนจากเพชรสีเหลืองท้าทายไหมฮะหรือยากง่ายอย่างไรฮะโอ้น่าจะเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับหนูนะคะเพราะว่าหนูยังไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ออกรายการไหนมาก่อนแล้วก็ตอนแรกที่ได้โจทย์มาว่าเป็นลูกทุ่ง EDM หนูก็นึกถึงเพลงของแม่ฮายขึ้นมาก่อนเลยเพลงนี้เพราะว่าเหมือนชอบส่วนตัวแต่ว่าเราไม่เคยแบบคิดว่ามั่นใจว่าจะร้องได้เพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากให้คนดูได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นครั้งแรกในหนูยังขาสั่นไม่หายนะคะต้องเต้นเมื่อกี้มันเป็น EDM แบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะใช่ตอนแรกหนูคิดว่าจะออกมาแบบเป็นตลกตลกนะตอนแรกคิดในใจพอดนตรีออกมาเท่านั้นแหละมันต้องเป็นงูอย่างเดียวต้องเลื้อยอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันต้องไหลไปนะมันต้องไปกับไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรแต่คิดว่าน่าจะออกเป็นแนวงูเหลือมสักหน่อยนึงเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ไหมฮะตอนนี้มีค่ะตอนนี้มีเพลงล่าสุดค่ะเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ออกมามันมีเหตุผลอยู่ว่าก็ไปฟังกันได้ค่ะเพิ่งปล่อยมาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะงั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมโค้ชครับผลงานของลูกทีมครับยั่วยวนชวนพิศวาสครับยากมากที่เราจะเห็นพี่เอิ้นขวัญวรัญญาเนี่ยมาในรูปแบบนี้ถ้าจำได้จริงๆก็เป็นคนร้องเพลงม้วนๆเพราะๆหวานๆสไตล์เพลงฉากก็คือหวานไปเลยแล้วก็ที่จำได้จริงๆก็คือบอกกล่าวบอกคู่แต่หนูกล่าวบอกอายแล้วผมไม่คิดเลยว่าเพื่อนขวัญเอาอยู่วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มานั่งดูเพื่อนขวัญแบบเออเจ้าก็เฮ็ดได้เนาะจังซี่นะแบบนี้มั้ยเออมันเป็นทัศออนแบบว่าเนี่ยคำว่าศิลปินมันทำได้ทุกอย่างจริงๆตามสถานการณ์จริงผมยังคิดเลยเราสิร้องเพลงนี่ออกมาจังไดวะผมคิดอยู่ในใจแต่โอ้โหพอคือยังองลงนะครับผมและพี่เอิ้นเป็นคนที่เสียงเพราะอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่คิดว่าการแสดงที่มันออกมาจากพี่เอิ้นเนี่ยผมแทบจะไม่เชื่อนะว่าพี่เอิ้นทำแบบนี้ได้แต่วันนี้ผมเห็นมากับตาแล้วเจ้าเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยเจ้าเนี่ยสุดยอดครับผมขอบคุณครับถามสาวๆบ้างพี่ปุยหนูเป็น FC พี่นะคะหนูชอบทุกเพลงที่พี่ร้องรวมถึงเพลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้นั่งอยู่สีเดียวกับพี่ชอบพี่มากๆเลยค่ะครับผมค่ะหนิงครับเป็นเกียรติหลายค่ะที่ได้มาเบิ่งโชว์ของพี่เอิญขวัญในมื้อนี้นะคะปกติแล้วก็สิได้ฟังพี่เอิญขวัญร้องเพลงซาซ่าหวานๆแล้วก็ซื้ออารมณ์ด้วยความที่เสียงแบบทรงพลังอยู่แล้วมันก็เลยร้องเพลงใดกับมวลค่ะเพลงใดกับสุดยอดอีหลีครับมือนี้เห็นพี่เอิญขวัญอีกมิตินึงกะบ่ผิดหวังเลยค่ะสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะผู้ชายสักหนึ่งคนบอมบี้ถือว่าสุดยอดเนาะเป็นการโชว์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งมันไหลไปกับ
ความสนุกสนานเมื่อนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสได้เห็นศิลปินมืออาชีพแสดงเนาะครับผมขอบคุณครับอันโนดครับท่าทางที่หนูแสดงออกถ้าภาษาบ้านลุงนะลูกเขาเรียกเยื้องย่างมันเยื้องย่างงดงามเหมือนนางพญาแล้วมันเป็นอีกฟิลหนึ่งที่คนไม่เคยเห็นดีแล้วที่หนูมาเพชรตัดเพชรนะลูกบางอย่างที่แฟนๆเราไม่เคยเห็นบางสิ่งที่หนูไม่เคยทำหนูได้ทำแฟนเราได้เห็นเขาจะชื่นใจเขาคงรักหนูมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับลุงโน้ตก็รักหนูเพิ่มขึ้นครับขอบคุณค่ะมาสู่ครับจะไม่พูดเยอะเลยแต่ว่าจะพูดแค่ไม่กี่คำอยากบอกว่าเก่งมากโชว์สวยมากแล้วก็ร้องได้เพราะมากด้วยทุกอย่างลงตัวมากๆค่ะครูครับวันนี้ภาพรวมการแสดงออกมันก็สะท้อนว่าถึงชั่วโมงนี้เอิ้นขวัญจากเด็กม.5ในวันเริ่มต้นที่มาครูพัฒนาสู่การเป็นศิลปินที่ดูมีความเป็นของจริงนะลูกในทุกรูปแบบเพลงช้าเราเอาอยู่เพลงซึ้งเราเคยร้องและวันนี้ท้าทายกับรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยร้องเลยแล้วมันก็ออกมาดีนี่แหละยี่ห้อของคำว่าของจริงซึ่งทำได้ดีมากถ้ามองสองอย่างในวันนี้การร้องที่เข้าถึงครูให้คะแนนเอิ้นขวัญแบบไม่มีที่หักเลยนะลูกไม่เคยเห็นหนูร้องแบบนี้ไม่เคยเห็นหนูเต้นกล้าที่จะทำแบบนี้อันนี้คือทำได้ดีแต่ถ้าจะมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็สำคัญว่าเพลงที่เลือกมาเนี่ยมันลงตัวกับคำว่าอิเล็กทรอนิกแดนซ์มากน้อยแค่ไหนก็รอเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับขอบคุณครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะมาเยือนเมื่อไรเนี่ยก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆเลยครับเพราะการแสดงและน้ำเสียงสุดเย้ายวนของเอิ้นขวัญในวันนี้ทำให้โค้ชลำเพลินและคณะกรรมการเซอร์ไพรส์ได้ไม่ใช่น้อยช่วงที่แล้วบทเพลงน้องนอนไม่หลับในสไตล์ EDM จากเอิ้นขวัญวรัญญาทำเอาโค้ชลำเพลินและก็เพื่อนๆครับถึงกับตะลึงในความสามารถที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนช่วงนี้ครับมาลุ้นกันต่อกับทีมเพชรสีแดงเอิ้งเอ่ยประภาวดิษฐ์ในบทเพลงยายแลมถือจะสามารถคว้าใจคณะกรรมการคืนมาได้หรือไม่ไปชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะเอิ้งเอ่ยค่ะจากทีมเพชรสีแดงวันนี้นะคะเอิงได้รับโจทย์เป็นลูกทุ่ง EDM ค่ะตึ้งตึ้งตึ้งตื้อกันเลยเพลงที่จะนำมาใช้แข่งขันในวันนี้ก็คือเพลงใหญ่แล่มค่ะคิดไม่ออกละสิว่าเป็น EDM จะออกมาเป็นยังไงจากที่ทุกคนเคยได้ยินเพลงนี้นะคะเต้นกันสนุกอยู่แล้วและยิ่งทำดนตรีให้เป็น EDM อีกเนี่ยรับรองว่าจะต้องตื้อได้ใจแน่นอนค่ะแล้วก็รับรองว่าต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่ๆเพราะปกติแล้วเนี่ยเอิงจะร้องเพลงช้าเป็นเจ้าเหนือนะเจ้าแต่วันนี้จะมาทำเพลงใหญ่แล่มค่ะรับรองว่ามันสักใจแน่นอนและชัยชนะจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากทีมสีแดงสิคะ
ดเรียวแรงเฝ้ารังมีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราโตยังหาดูกันไม่ได้มาดัดแปลงกันแจ้วแววสะใจถ้าจะดูก็ไปที่พัทยาพัดพงหมดเรี่ยวแรงเฝ้ารังมีลูกคอยนั่งพัดวีเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราโตยังหาดูกันไม่ได้มาดัดแปลงกันแจ้วแววสะใจถ้าจะดูก็ไปที่พัทยาพัดพงขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะปรบมือแดนเซอร์ด้วยจ้าแล้วก็ผลงานจากน้องเอิ้งเอ้ยเพชรสีแดงนะครับโค้ชคุณมาเชียร์หน้าเวทีเลยนะฮะกลัวหลับแล้วก็เป็นห่วงลูกทีมอาถามน้องเอิ้งเอ้ยหน่อยกับโจทย์นี้กับเพลงนี้ที่มาทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูได้ทำมากๆเลยค่ะพี่พันธ์เพราะว่าจากหนูอยู่เพลงเอกเนาะก็จะได้ร้องเป็นเพลงเจ้าเหนือใช่ค่ะช้าๆมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่เลยต้องขอบคุณแบบเพลงเอกด้วยที่ผลักดันให้หนูได้ลองทำอะไรใหม่ๆรวมถึงเพชรตัดเพชรค่ะที่หยิบยื่นโอกาสมาให้หนูได้เปิดโลกได้ทำอะไรสนุกๆซึ่งพอลองทำแล้วมันสนุกมากค่ะสนุกมากจริงๆค่ะโค้ชครับผลงานของลูกทีมคุณฮะอิสมาลัยยาสกเลยบทีสมาลัยยาโซฮาโยโซภาษาสเปนภาษาสเปนมันคืออะไรแปลได้ไหมดีนะดีนะไปเป็นไทยมันสั้นยังไงมันลงตัวมันลงตัวมันเป็น EDM ที่บีทเพาะมากเป็นบีทเพาะมากแล้วก็ด้วยเพลงของยายแหลมต้องบอกว่ามันติดหูมาแล้วครับพอเพลงมันคุ้นเคยกับการติดหูพอมาเป็น EDM ผมเชื่อว่ามันอาจจะมีคนทำรีมิกใน YouTube เยอะแต่ว่าพอมาเป็นรูปแบบของกลัดแบนด์เนี่ยมันดูโฟลว์ดูเท่ดูใหญ่มากผมว่าน่าจะนำไปใช้แบบเล่นสด yeah so good yeahShe saw a song so sexy. Wow. Yeah, sexy. Your song. Yeah. ก็มีเลยตัวซิมเลียเซียมาเลยสเปอร์เวกัส so good. So good. จะพาไปโชว์ที่เวกัสครับ so good. ถามสาวๆบ้างพี่ยิปซี่ครับผลงานของทีมฮะแต่งตัวก็น่ารักนะคะแล้วก็ตัวพี่เอิงเอ๋ยก็น่ารักอยู่แล้วแล้วก็เต้นสนุกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเสียงไม่สั่นเลยทั้งที่เต้นด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ว่าดูข้างหลังจะสนุกมากกว่าโอ้โหเนาะข้างหลังเนี่ยเขาใส่กันเต็มที่เลยนะหอบแล้วนะคะเนี่ยเหมือนมาฟิตเนสเลยเนาะค่ะดีมากมากค่ะสุดยอดค่ะไปต่อจ้ะคือจริงๆแล้วเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่กำลังดังแล้วก็ปอก็เอาไปร้องบนรถแห่บ่อยมากแล้วก็ชอบมากคือจะบอกว่าพี่เอิงเอ๋ยทำได้ดีมากทั้งร้องทั้งเต้นแต่ว่าคือการที่จะทั้งร้องทั้งเต้นได้แล้วเสียงนิ่งขนาดนี้คือสุดยอดแล้วเก่งมากๆชอบมากๆเลยค่ะตอนนี้เต้นจนหอบเลยค่ะสุดยอดมากค่ะครับผมอโนดครับวันนี้หนูเลือกเพลงนี้ได้ตรงกับ EDM มากๆมันจะมีช่วงไอภาษาสเปนที่ว่าตรงกับเพลงนี้มากๆว่าไงนะยาโตมาโลซี่ครับพ่อยาโตมาโลซี่ไอ้นี่แสดงก็อยู่สเปนจริงเยอะครับปากเหมือนงัวแล้วหนูเก่งมากกับเพลงนี้ที่เลือกนะหนูเก่งจริงๆครับครับผมแม่สุขครับทำได้ดีในขณะที่ร้องเหมือนแบบดูแบบเป็นเหมือนไม่ใช่เป็นการทำครั้งแรกหรือครั้งใหม่ๆอะไรของเอิงเอ๋ยเลยนะแล้วก็ร้องก็ดีด้วยแต่ว่าสิ่งที่แม่อยากได้อีกนะ
คือน้ำหนักเสียงมันเหมือนต้องมาต้องตึมตึมตึมมากกว่านี้หรอกในน้ำหนักเสียงมันเบาไปนิดนึงนอกนั้นสมบูรณ์แบบหรอกค่ะขอบคุณค่ะถูกครับอยู่ถ้าพูดถึงเพลงใหญ่แล้วทำให้พูดถึงวงคันไทก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วงคันไทเป็นกลุ่มศิลปินคล้ายๆกับเป็นแนวเพื่อชีวิตที่เป็นขวัญใจชาวบ้านเพลงดังก็จะมีอีเลียมมียายแล้มสาวโรงงานและอีกหลายต่อหลายเพลงและคนแต่งก็คือพี่หมูทวีทรัพย์จีบสุวรรณเก่งมากคนคนนี้คือคนเดียวกันกับที่แต่งเพลงสาวบางโพซึ่งเป็นเพลงไทยที่มีบุคลิกพิเศษมากดังจนเทียบเคียงคือสู้กับต่างประเทศได้ยายแล้มก็หนึ่งในนั้นในวันที่คันไถทำยายแล้มนี่รู้สึกว่ามันมีลูกโซโล่ลูกหนึ่งที่เอามาจากวงเซรีพิงค์นะครับแต่วันนี้กัดรัดแบนไม่มาแบบนั้นพอดึงยายแล้มมาอยู่ในบุคลิกของ EDM คือว่ามันเท่มากเลยนะต้องยกเครดิตให้กัดรัดแบนส่วนทักษะในการเข้าถึงบุคลิกเพลงที่กัดรัดแบนปรุงให้เป็น EDM แล้วนี่เอิงเอ๋ยทำได้ดีอยู่แล้วลูกไม่มีที่ติเลยทั้งร้องทั้งเต้นนะครับมีแต่อยากได้อีกคือเอิงเอ๋ยนี่ต้นทุนมาทางหวานแต่วันนี้โดยบุคลิกเพลงมันอยากได้น้ำหนักซึ่งเราก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าถ้าทำได้มันจะหนึบมากกว่านี้ก็เท่านั้นเองครับเก่งมากครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเปลี่ยนสาวเสียงนุ่มเป็นสาวเซ็กซี่ในวันนี้ครับแต่ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ลงตัวขยี้ใจโค้ชเบิ้ลแล้วก็เพื่อนๆไม่ใช่น้อยเป็นการถ่ายทอดบทเพลงที่คุ้นหูครับแต่ว่าไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนจริงๆสำหรับ2ผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าการเดินเกมของโค้ชลำเพลินแล้วก็โค้ชเบิ้ลในวันนี้นั้นเตรียมตัวมาได้เป็นอย่างดีช่วงนี้ครับปิดท้ายแล้วก็ตัดสินไปพร้อมกับผลงานจากทีเพชรสีน้ำเงินท็อปชีวิตในบทเพลงไงง่องความสามารถระดับตัวแม่จะโค่นคู่ต่อสู้ได้หรือไม่เชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับพี่น้องพวกไปสุขุทุกคนครับผมท็อปชีวินครับอยู่เพชรสีน้ำเงินน้ำพญากองหอยไรครับผมวันนี้ผมสิมาลองเพลงโจทย์เพลง EDM ครับไงง่องครับกระสิตืดตืดในจากน้อยกระสิมลมวนในจากน้อยมั่นมั่นในจากน้อยพี่น้องก็น่าจะเข้าใจนะครับพี่น้องว่า EDM มันที่เป็นรูปแบบใดมวนแบบใดอย่างจังใดพี่น้องตืดตืดนี่อาจจะรู้ดีครับแล้วก็เมื่อนี้ฝากไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองฝากไว้ทั้งสองสีนะครับผมแพ้ชนะก็แล้วแต่ครับบ่ได้เงินครับผมแพ้ชนะก็แล้วแต่นะครับเพราะผมมามวนครับนี่ครับเน้น5อย่างเดียวพอจะเปิดพมันกันพมันกันสาวมาเลิมสิพามคนหนุ่มคนสาวก็เชิญชวนออกมามวนหน้าเวความโศกทิ้งไปไอ้บ่ฮักก็สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาไปแต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หมอลำงานบุญอยู่ใส่ขอแต่ได้ยินเสียงฝนสิตรงฟ้าผ่าเปียก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 บ่เคยเก่งจักเถื่อแกงสาวโสดเรื่องบ่ลำบ่เคยเบื่อบอลำอยู่ใส่บือเท่าจนสาดสันเสือย้อนเพิ่นเปิดเพิ่นเบือย้อนขี้ฝนไงงองอ้าวไงไงไงพร้อมบักตาพันเคยพร้อมบักตาพันโซนขยับมาสิพายา
ง่ายงองบุษลัวปอดผู้ใดตั้งหน้าเวทีกระบอกสังคมบุญวายผู้สาวยกไม้หัวใจวัดมูความว่ากาคนโสดขยับมาสิพายาเงาเงาเงาสองลังเจ้าเงาเงาเงาชีวิตของเขาแย่เศร้าย่าเสื่อมตึมตึมตึมอะไรที่นั่นตึมตึมตึมหมดให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเป็นกันไงงอกว่าสนหัวปอดผู้ใดด้านหน้าเวทีกระบอกสามความวุ่นวายผู้สาวยกไม้หัวใจมัดมุปรบมือให้กำลังใจพี่ท็อปหน่อยเร็วผลงานของทีมครับโค้ชก้องครับถามว่าทำได้ดีไหมก็ดีในระดับที่เราก็พอใจว่าอย่างน้อยก็ประสบการณ์มันก็ยังช่วยน้องได้แต่ว่านี่ขนาดแค่เพลงเดียวนะถ้า1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งแบบเล่นๆกันนี่ก็ลำบากหน่อยแต่ดีครับใส่เต็มดีแล้วสุดวันนี้สุดจริงดีใจด้วยครับผมถามน้องๆบ้างน้องลีโอมันสนุกตลอดทั้งเพลงเลยฮะแล้วก็ที่ว้าวเลยคือตอนขึ้นหัวมานี่คือเซอร์ไพรส์มากคือแบบผมด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยคือแบบสุดยอดจริงๆครับเข้าใจครับว่าพี่เหนื่อยแล้วก็สุดยอดมากครับขอบคุณครับอันน้องทีมจ้ะโอ้โหผลงานของพี่ท็อปวันนี้นะคะมันมากแล้วก็ทุกคนก็คือสนุกตามไปกับพี่ท็อปมากค่ะชอบค่ะเลิศมากค่ะครับผมขอบคุณครับครับ energy สนุกมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากที่พี่ท็อปเต้นได้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับวันนี้ถามพี่ท็อปบ้างเป็นไงฮะเพลงนี้โจทย์นี้เหนื่อยกันเนาะเหนื่อยครับแต่ก็สนุกครับทั้งเต้นทั้งร้องแล้วก็ต้องดูท่าดูอะไรกันด้วยใช่อยากเห็นพี่พันเต้นแบบพี่ท็อปเมื่อกี้ครับลิ้นได้ฟิลต้องมาเหมือนท็อปเวลาก็เต้นลิ้นก็ต้องมาหยิกปากทำที่ต้องหยิกปากทำหน้าด้วยเห็นไหมมันหน้ามันไปเดี๋ยวพอพี่พันน่ะลิ้นพี่พันมันดูไม่ได้ฟีลมันเหมือนถูกล็อกคอแล้วก็เหมือนจะใจขาดอ่ะอันโน้ตครับเขาใช้สรีระเขาคุ้มค่ากับเพลงนี้มากทั้งวิธีการไปกับแดนเซอร์มันไปแบบเนื้อเดียวกันน่ะท็อปเก่งมากแต่ก็ยังมีบางจุดที่สีอื่นเขาก็น่าจะมีลุ้นเพราะเขามีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไปขอบคุณครับแม่สุดครับแม่จะบอกว่าท็อปสุดมากมันนี่คือสุดมันดูโชว์ที่เหมือนเกาหลีโชว์เลยแบบว่านักร้องเกาหลีมาโชว์เปิดตอนเปิดเซอร์ไพรส์จริงๆนะลูกมันมีลูกยากลูกหนึ่งตอนเกิดน่ะหนูเล่นท่าพิสดารมากอันนั้นก็เซอร์ไพรส์แล้วละพอตะเปิดพมันกันพมันกันสาวมาลำสิพาพม่านเปิดพม่านกังมานี่แบบเดินมาแล้วก็โอ้โหท่าเต้นที่โอ้โหมันคมมากเลยโอเคมันอาจจะมีบางช่วงที่มันเหนื่อยแล้วเสียงมันเล็ดลอดเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องของการแสดงสดซึ่งแม่อภัยทุกอย่างเลยขอบคุณครับแล้วหนูได้เต้นอย่างนี้บ้างไหมเวลาโชว์กับพี่ก้องอ่ะไม่ค่อยได้เต้นครับน่าจะฟอนมากกว่าครับแต่ก็เต้นแบบเต้นแบบท่าปกติสบายๆเพลงเต้นแบบอะไรประมาณนี้แบบแซวๆแม่ๆเอา EDM ไปเล่นเลยอะไรครับเนาะลองดูกีตเลยอ่ะครับผมดูครับไม่รู้ว่าจะเลือกชมเหลี่ยมไหนของเพชรเม็ดนี้นะกับโชว์นี้ลงตัวมากๆนะครับอย่างแรกก็คือต้องชื่นชมไปถึงเพชรสหรัฐสร้างตำนานไงง่องจากรูปแบบหมอลำเต็มแบบเปิดพมานกั้งเลยนะซึ่งเป็นหมอลำแบบโบราณเลยแต่เพชรสามารถป
รุงให้มาอยู่ในฐานะเพลงได้และทำให้ไหง่องร้องได้ทุกภูมิภาคอันนี้ชื่นชมคนแต่งแล้วก็การวางจังหวะทำนองนี่พอเอามาปรุงเป็น EDM ยิ่งรู้ว่าการออกแบบเบื้องต้นนี่มันลงตัวเป็นสากลมากๆครูชอบเวลาที่ท็อปออกเสียงแบบแมนๆแบบนี้มากเลยนะมันดูเท่และมันสุดมากแล้วก็อย่างที่พี่ก้องบอกว่าท็อปเป็นคนที่รำเก่งพอลูกเกินออกมาเนี่ยเปิดประมาณกลางไม่ใช่เปิดธรรมดานะมันต้องใช้ลูกพิสดารถึงจะทำได้แม้แต่หมอลำบางคนบางครั้งก็ทำไม่ได้นะลูกแต่ท็อปเข้าถึงหมดเลยและมาผสมกับท่าเต้นด้วยสุดไม่รู้จะสุดยังไงลูกเก่งมากครับขอบคุณครับครับผมครบทั้ง3สีเรียบร้อยครับเชิญอีก2สีบนเวทีครับเชิญครับคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเพชรสีแดงมี7คะแนนครับผมเพชรสีน้ำเงิน9คะแนนและเพชรสีเหลือง10คะแนนครับผมมาลุ้นกันในโจทย์นี้ครับเริ่มที่อโนดให้ใครครับโอ้โหน้ำเงินเต็มที่นะเสียงมาแบบพร้อมพูดมากแดงว่าไงแดงสีน้ำเงินครับน้ำเงินครับได้ไปก่อน1เสียงครับจากอโนดครับท่านที่2ครับครูสลาให้ใครครับครูให้เพชรสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินครับได้ไปก่อน2เสียงครับครับลุ้นเสียงสุดท้ายถ้าได้เสียงสุดท้ายจะได้2คะแนนครับแม่สุให้ใครครับลุ้นครับสีน้ำเงินครับมีอยู่2เสียงแล้วต้องการเสียงนี้เพื่อคว้า2คะแนนครับให้กับทีมสีน้ำเงินเพชรสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินครับโอ้โห3เสียงครับรับไปในโจทย์นี้2คะแนนภาพรวมคะแนนตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผลสรุปคะแนนประจำสัปดาห์นี้ครับเพชรสีน้ำเงินกวาดคะแนนจากทั้ง2โจทย์การแข่งขันและคะแนนหนีตายของโค้ชก้องได้สำเร็จรับไปเต็มๆถึง4แต้มและด้วยผลการตัดสินเสมอกันทั้ง3สีในโจทย์ลูกทุ่งเครื่องไทยเพชรสีแดงและเพชรสีเหลืองได้รับไปทีมละ1แต้มเช่นกันทำให้ตอนนี้ครับโค้ชก้องสามารถพลิกเกมขึ้นมาเป็นผู้นำของศึกได้สำเร็จตอนนี้ผู้นำมีการเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สีน้ำเงินได้ไป2คะแนนเต็มๆนะฮะสีแดงยังมี7คะแนนครับและสีนี้มาแล้วนะฮะสีน้ำเงิน11คะแนนและสีเหลือง10คะแนนน้ำเงินนำ1คะแนนครับพี่ก้องครับพูดซ้ำๆเดิมๆแต่มันก็คิดว่าอยากจะย้ำๆให้กับทุกๆคนนะครับมืออาชีพมักจะทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายทุกคนมองนะครับว่าแต่ละโจทย์มันจะมีความยากของมันเพราะว่า1เวลาการเตรียมตัวมันก็น้อยแต่ละคนเพราะว่ากว่าจะได้เพลงมาใช่ไหมครับได้เพลงมาซ้อมปั๊บแล้วก็เป็นเพลงที่เราไม่ค่อยชอบบ้างหรือเป็นเพลงที่เราไม่เข้าปากบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกจนตัวเองเป็นมืออาชีพตกผลึกอะไรก็ได้เอาอยู่หมดเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับผมขอบคุณครับโค้ชลำเพลินครับครับทุกคนเลยนะครับทุกสีเลยทำดีมากนะครับผมแล้วก็แสดงความเป็นมืออาชีพนะครับที่จริงก็เป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าที่เวทีแห่งนี้ครับเราฝึกมืออาชีพที่เป็นมืออาชีพจริงๆที่จะไปสู่สถานการณ์จริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกสีเลยครับสู้ต่อไปครับครับผมโค้ชเบิ้ลครับดังคำบาลีที่เคยพูดไว้ครับเบนจะพาโคปต้องโกวาขีวิธีของเสียงมาจากสำเนียงของเราขอบคุณครับเน่โอ้ไม่เสียแรงที่ไปสเปนเนาะใช่ครับพ่อขอบคุณทีมเพชรสีแดงครับและขอบคุณทีมเพชรสีน้ำเงินขอบคุณทีมเพชรสีเหลืองขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับและขอบคุณพี่ๆวงกลัดแบนด์คุณผู้ชมครับเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยเบนจะชัยโยเดี๋ยวผมไม่ส่งท้ายแล้วกันนะเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับอ
ัปดาห์หน้าครับเมื่อเกมหนีตายของทั้ง3โค้ชทวีคูณความยากด้วยการทายอินโทรเพลงผ่านเสียงระนาดอะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วครับตอบครับเพลงเพลงคาชูชิงโนเหรอใช่ไหมไม่ใช่ครับ4 3สีเหลืองได้ตอบครับสีเหลืองสีเหลืองมีเวลาครับ5ในการแข่งขันที่เพชรทั้ง3สีต้องโชว์ความเป็นเอกลักษณ์บ้านเกิดผ่านบทเพลงในโจทย์ลูกทุ่งภูมิลำเนาจำได้มาวันสงกรานต์ส่งน้ำร่วมคันด้วยกันทุกปีพร้อมการมาของหนุ่มใต้ได้สตอจากเพชรสีแดงอานัทพี่เจ้าพาน้องลองเราทำโค้ดด้วยอ่ะโค้ดเบิ้ลผลงานของลูกทีมคุณครับพูดด้วยเต้นด้วยได้ไหมพูดด้วยเต้นด้วยแบบเพลงเยอะผมว่าเขามีตัวตนที่ชัดแล้วก็ทั้งเรื่องของสีหน้าท่าทางแล้วก็สำเนียงของคนที่เป็นคนใต้เด็ดๆยิ่งได้ร้องเพลงตัวเองอีกดีไหมฮะเป็นแบบพื้นฐานของภาคตัวเองมันก็เลยออกมาแบบไม่ค่อยมีข้อกังวลอะไรมากชอบแอนนุกอีสานมาลัยเงินล้านจากเพชรสีเหลืองตีชัยนรงค์ก็เพราะความจนมาอนุญาตให้เราอ่อนแอระเบิดความมันมากยิ่งขึ้นกับบทเพลงสายดีกรีลูกทุ่งสายเมาสื่อสารกับเจ้าสื่อเหล่าดีกว่ายังอายปานเราบ่เสียไปสายจนอายเป็นโรคซึ่งเราขาดเราแล้วมันสิเหงาเหงาแล้วแล้วมันสิเศร้าสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าไหนบอกสุราจะทำให้คนเข้มแข็งนี่มันทำเราหมดแรงหมดความเข้มแข็งเรียวแรงก่อนการนำทัพของทั้ง3โค้ชจะส่งลูกทีมไปคว้าแต้มมาได้หรือไม่ร่วมเอาใจช่วยและเชียร์ทีมที่คุณรักกันต่อได้ในเพชรตัดเพชร3สีซีซั่น3อาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะครับทะเลยังมีคลื่นชีวิตจะชื่นมื่นถ้ามีเรา2คนพี่ทันค่ะอะไรคะหนูไม่ใช่พี่ตู่นะคะตอนนี้ก็ได้หมดถ้าสดชื่น